กำไรปีนี้ผมตั้งไว้ 4,458 ล้านครับสำหรับบสก.นะครับในปี2556นะครับก็ผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับมียอดขายที่เป็นเงินสดนะครับ 16,000 ล้านเศษนะครับมีกำไรประมาณ 3,900 ล้านนะครับเติบโตกำไรประมาณ 22% นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ผลประกอบการค่อนข้างดีครับปี57ตั้งเป้าหมายไว้เพิ่มกำไรอีกประมาณ 12% นะครับเป็น 4,400 นะครับและตั้งยอดขายที่เป็นเงินสดผลเรียกเก็บเนี่ยนะครับอีก 17,000 ล้านเศษครับสำหรับภาพรวมของ NPL ในระบบของธนาคารพาณิชย์นะครับก็ยังมองว่ายังธนาคารพาณิชย์ยังบริหารจัดการได้ดีนะครับก็มีการควบคุมความเสี่ยงคิดว่าคงเติบโตไม่มากนักนะครับแต่ว่าในมุมมองของแบมก็คิดว่าก็แบงค์พาณิชย์จะดูแลได้ดีอยู่นะครับมองว่าอสังหาในปี2557เนี่ยอาจจะเป็นปีที่เติบโตแต่อาจจะเติบโตสู้ปีก่อนๆไม่ได้นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะดอกเบี้ยนะครับของการเมืองแล้วก็มีการชะลอการลงทุนจะเห็นว่าโครงการเปิดใหม่ที่ผ่านมาในปี56ต่อเนื่องมาในปี57เนี่ยน้อยลงไปนะฮะแต่ผมคิดว่าปัญหาใหญ่ๆน่าจะเป็นในเรื่องของภาคแรงงานด้วยที่โครงการอสังหาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับกับขาดแคลนในเรื่องของแรงเงินทุนแต่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนวัสดุก่อสร้างด้วยนะครับซึ่งสูงขึ้นค่อนข้างมากครับสำหรับปี57เนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับก็คิดว่าเราในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้เราก็มีความยืดหยุ่นนะฮะที่จะช่วยเหลือลูกหนี้นะฮะในทุกรูปแบบนะครับขอให้เข้ามาเจรจานะครับก็คิดว่าช่วยเหลือได้นะครับมีการทั้งยืดหนี้นะครับนะฮะแล้วยืดหนี้การปรับโครงสร้างเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็การอาจจะลดหนี้ให้บางส่วนนะครับสำหรับการเข้าตลาดนะครับก็อยู่ในขั้นตอนเฟสหนึ่งอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในผลการศึกษาที่จะมีการปรับปรุงข้อมูลอีกบางส่วนนะฮะคิดว่าน่าจะเสร็จภายในอีก1เดือนแล้วคงจะนำเสนอทางกองทุนฟื้นฟูในฐานะผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับก็อาจจะเลื่อนไปบ้างนะฮะแต่ว่าก็ยังอาจจะเลื่อนไปไม่นานนะตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าปลายปี57ใช่ไหมครับก็คงจะเป็นประมาณควอเตอร์1ปี58คือไม่ได้ติดอะไรครับเพียงแต่ว่าผลการศึกษาอาจจะมีบางประเด็นที่อยากให้ทำเพิ่มเติมนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของผลดีผลเสียนะฮะอยากให้ชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็อาจจะปรับเรื่องของประมาณการของรายรับในฝั่งของผู้ถือหุ้นนะฮะค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้ทราบถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี57ของค่ายบสก.กันไปแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนช่วงหน้าท่านผู้ชมยังเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะพอเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการส่วนจะเป็นโครงการอะไรนั้นต้องติดตามชมค่ะช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเตือนสคบ.เร่งฝีเท้ารับ AEC จับตาภาษีสินค้าถิ่นกำเนิดบริษัทวินาศภัยตีปีกพึบรับเค้กก้อนโตกรมโรงงานบีบโรงงานประกันบุคคลที่3งานประดับเข็นขายตรงต้นปีกล่อยหลายค่ายเลื่อนเหตุวิกฤตการเมืองพ่นพิษHappy MPM Morinda ปรับแผนสู้ศึกเดินหน้าเปิดเกมรุกปลุกธุรกิจมัดใจแม่ทีมกสทช.หักดิบทีวีดิจิตอลจ่ายคูปอง690บาทโยนภาระ22ล้านครัวเรือนควักเนื้อกว่าครึ่งติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347
เศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เชื่อข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ช่วงเยี่ยมชมโครงการกับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมชมโครงการนะคะและสัปดาห์นี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการคณาพยาเรสซิเดนต์ของบริษัทคณาพยาพร็อพเพอร์ตี้จำกัดนั่นเองค่ะส่วนตัวโครงการนี้จะมีความสวยงามหรือโดดเด่นขนาดไหนผู้ที่ทำให้เรารู้จักตัวโครงการนี้ดียิ่งขึ้นนั่นคือน้องปุ้ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นพี่อยากให้แนะนำตัวเองสักนิดนึงได้ค่ะปุ้ยนะคะจะเป็นเซลล์ประจำโปรเจกต์คณาพยาเรสซิเดนซ์นะคะหรือยังไงปุ้ยจะอธิบายห้องตัวอย่างในแต่ละห้องให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่เราให้สเปคเนี่ยมันซูเปอร์ลักชัวรี่ยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขอรายละเอียดนิดนึงว่ามีกี่ยูนิตอะไรยังไงบ้างได้ค่ะคือทั้งโครงการเรานะคะจะมีทั้งหมด224ยูนิตนะคะสูง57ชั้นค่ะก็ที่พักอาศัยจะเริ่มตั้งแต่ชั้น8จนถึงชั้น57นะคะแต่ส่วนที่เป็น typical unit เนี่ย1 2 3 bedroom จะอยู่ที่ชั้น8จนถึง49ค่ะถ้า50ขึ้นไปก็จะเป็น penthouse ที่เป็น duplex นะคะค่ะแล้วที่นี่เรามีกี่รูปแบบหรือกี่ไทยให้ลูกค้าได้เลือกบ้างคะอ๋อที่นี่เรามีเป็น10ไทยเลยค่ะแต่ว่าห้องนอนก็คือจะเริ่มที่1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนนะคะ2ห้องนอนเราจะมีดูเพล็กซ์ด้วยแล้วก็3ห้องนอนก็มีดูเพล็กซ์ด้วยเหมือนกันค่ะไปจนถึงไทยใหญ่สุดคือเพนท์เฮาส์420ตารางเมตรค่ะแล้วราคาเริ่มต้นนะคะน้องปุ้ยราคาเริ่มต้น1ห้องนอนอยู่ที่ประมาณ7.5 ล้านค่ะค่ะก็ถือว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าของเรามันกลุ่มซูเปอร์ลักชัวรี่ใช่ไหมค่ะเราจับกลุ่มซูเปอร์ลักชัวรี่ค่ะเนื่องจากสเปคต่างๆที่เราให้เราก็คัดสรรมาอย่างดีค่ะอย่างไทยที่จะพาพี่เยี่ยมชมไทยแรกเป็นขนาดเท่าไหร่คะคือห้องนี้เลยค่ะ45ตารางเมตรนะคะเป็น1ห้องนอนค่ะค่ะจุดเด่นหลักๆห้องนี้เป็นไงบ้างคะห้องนี้เนี่ยตั้งแต่เข้ามาเลยตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะคะซีลิ่งโครงการซีลิ่งของห้องนี้ค่ะเราทำสูงอยู่ที่3เมตรเลยนะคะสูงมากใช่ค่ะแล้วก็หน้ากว้างของห้องนี้ค่ะมันจะหน้ากว้างประมาณอยู่ที่ 7.5 เมตรค่ะห้องจริงๆเนี่ย45ห้องนี้เลยดูยิ่งดูใหญ่กว่า45ทั่วๆไปนะคะและอย่างนึงสไตล์การตกแต่งเราก็ใช้โทนสีขาวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวประตูนะคะทางเข้าจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะหน้าลายประตูนะคะรวมถึงเข้ามาในส่วนของครัวค่ะตัวบิวอินครัวค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเป็นไฮกลอสสีขาวนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราให้ก็ให้ฟูลสตรีมนะคะอันนี้คือให้ลูกค้าทั้งหมดเลยใช่ไหมค่ะตามที่เห็นเลยค่ะจะมีตู้เย็นนะคะไมโครเวฟนะคะแล้วก็ฮูดฮอปนะคะเป็นแบรนด์ซีเมนต์หรือเทียบเท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรามีตัววอชเชอร์ไลเออร์นะคะซึ่งเราซ่อนอยู่ด้านหลังสตอเรจรูมอันนี้นะคะก็รวมถึงข้างในเนี่ยสามารถเป็นที่เก็บรองเท้าได้ด้วยค่ะวางเครื่องซักผ้าก็ได้ใช่ค่ะเป็นวอชเชอร์ไดเออร์ในตัวค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ทำนิดนึงที่เราทำความสูงค่อนข้างสูงตรงนี้นี่เรารองรับชาวต่างชาติได้หรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นชาวต่างชาติก็เป็นอีกทาร์เก็ตนึงเพราะว่าคอนโดริมน้ำค่ะส่วนใหญ่ต่างชาติที่เขาชอบซื้อไว้เนี่ยก็เหมือนเป็นรีสอร์ทโฮมตอนรีทายมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นแบบเซคันด์โฮมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คือโครงการ
เดี๋ยวนะพี่ถามเรื่องคอนเซ็ปต์ดีไซน์นิดนึงโครงการนี้ระวังการออกแบบไว้ไงบ้างคะจริงๆแต่ละห้องก็3ห้องตัวอย่างก็คือมี3สไตล์ซึ่งมันเป็นแค่ไอเดียที่เราทำตกแต่งเพื่อให้ลูกค้าเห็นเป็นจินตนาการเพราะสิ่งที่เราขายจริงอะค่ะจะไม่มีรูฟเฟอร์นิเจอร์จะเป็นฟูลลี่ฟิตเต็ดความหมายของฟูลลี่ฟิตเต็ดคือพื้นฟ้าไฟแอร์เซตครัวเซตห้องน้ำรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทั้งหมดนะคะค่ะเรามาชมกันต่อใช่ค่ะถัดจากห้องครัวแล้วไปถัดจากห้องครัวมานะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะซึ่งตัวพื้นเราเนี่ยให้เป็นเอนจิเนียริ่งตัวท็อปเป็นไม้สักค่ะเป็นชีกูดนะคะแล้วก็บานกระจกค่ะจะเป็นบานค่อนข้างสูงเพื่อมองเห็นวิวที่สวยนะคะในลักษณะพาโนค่ะอันนี้สามารถเทควิวได้ทุกยูนิตไหมคะน้องปุ้ยทุกยูนิตในโครงการเห็นวิวแม่น้ำหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละห้องเนี่ยจะเห็นวิวมุมที่ต่างกันอย่างหนึ่งห้องนอนวิวที่เห็นจะเป็นวิวเมืองก็คือเป็นเจริญกรุงเอเชียทีคนะคะแต่ถ้าสองห้องนอนที่เราจะพาไปดูถัดไปเนี่ยวิวที่เห็นจะเป็นสะพานแขวนก็คือคนละฟิลลิ่งกันแล้วแต่คนชอบค่ะค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นห้องน้ำในตึกถัดมาในห้องน้ำก็จะเป็นพื้นแกรนิโตนะคะเสมือนลิฟวิ่งรูมนะคะเพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นเวทแอเรียเราก็จะทำให้กันรื่นนะคะก็คือวัสดุก็ค่อนข้างใช่ค่ะอย่างวัสดุก็จะเป็นยี่ห้อ Villeroy & Boch อ่ะค่ะก็จะเป็นแบรนด์นำเข้าจากยุโรปอ่ะค่ะค่ะก็ค่อนข้างคือใช้แบรนด์ของนอกใช่ค่ะพรีเมียมถูกค่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของ Living Area นะคะก็สิ่งที่เราให้จริงๆ fully fitted ก็คือตรงนี้จะเป็นห้องโล่งหมดเลยนะคะจะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ให้ก็สามารถนั่งชมเทควิวด้านหน้าถ้าเป็นห้องนี้จริงๆเนี่ยสำหรับเลเยอร์ที่ขายเนี่ยจะเทควิวฝั่งเจริญกรุงค่ะก็จะเป็นเห็นวิวแม่น้ำแล้วก็เห็นวิวเมืองบางส่วนเดี๋ยวพี่ถามน้องปุ้ยนิดนึงที่เห็นว่าของเรานี่จะเริ่มเป็นตัวของห้องนี่ประมาณชั้นอะไรชั้น8หรือชั้นเริ่มชั้น8ชั้น8แล้วชั้น1ถึงชั้น7อะคะเป็นในส่วนของชั้น1จะเป็นล็อบบี้นะคะซึ่งจุดเด่นของโครงการเราเนี่ยล็อบบี้เนี่ยจะยกสูงถึง12เมตรค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นที่จอดรถชั้น2ถึงชั้น6นะคะก็ที่จอดรถเรารองรับได้ 140% ประมาณ320คันนะคะทุกห้องก็จะมีการจัดสรรให้ในแต่ละไทป์นะคะแล้วหลังจากนั้นชั้น7เนี่ยจะเป็นชั้นที่ยกสูงขึ้นเพื่อเป็นดีไซน์ของตึกให้ตัวตึกสูงขึ้นไปอีกอะค่ะก็จะเป็นลักษณะกรีนแอเรียค่ะเดี๋ยวพี่ถามถึงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการเรามีอะไรให้กับลูกบ้านบ้างค่ะในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะจะมีด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนแรกจะอยู่ที่ตึกคลับเฮาส์ซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นคลับเฮาส์ที่อยู่ในอนาคตนะคะก็จะมีด้วยกัน2ชั้นก็จะ provide พวกฟิตเนสสตีมซาวน่าจากรูซี่นะคะ library room music room นะคะแล้วก็จะมี function room เป็นต้นนะคะส่วนอีกแล้วก็ล้อมรอบด้านล่างก็จะเห็นเป็นสระว่ายน้ำค่ะก็คือของจริงตามนี้เลยนะคะในรัตนวันตึกสร้างเสร็จอะค่ะเราจะมีส่วนกลางอีกส่วนนึงคือชั้น50นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำลอยฟ้าแล้วก็จะมีตัวสกายลาวช์ค่ะแล้วก็เป็นฟังก์ชันรูมนั่งดริงก์ได้ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างครบครันเลยใช่และสิ่งแล้วก็การรักษาความปลอดภัยอะค่ะเพราะปกตินี้ปัจจุบันนี้คุณก็ค่อนข้างให้ความสนใจในเรื่องนี้คือจริงๆแล้วค่ะเราก็จะมีพวกระบบ CCTV ค่ะแล้วก็มี security ตลอดอยู่แล้ว24ชั่วโมงค่ะก็มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยใช่ค่ะและอย่างนึงในตัวห้องทุกห้องอะค่ะเราจะถูกดีไซน์ไว้เราจะมีตัววิดีโอดอร์โฟนนะคะแล้วก็จะมีดิจิตอลดอร์ล็อกให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะมันก็จะเป็นทั้งระบบกุญแจนะคะแล้วก็คีย์การ์ดค่ะส่วนวิดีโอดอร์โฟนเนี่ยก็คือถ้ามีเกสต์มาหาก็สามารถเช็คได้ว่าเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าค่อยอนุญาตให้ขึ้นมานะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูไทยต่อไปได้ค่ะ